มาต่อที่ข่าวกรรมาธิการเผยแพร่ศีลธรรมและปฏิบัติกรรมฐานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้บรรดาศูนย์จำกัดบริเวณเฝ้าระวังพยาธิโควิด-19 อยู่แขวงสะวันเขตรวมมูลค่า90ล้านกว่ากีบเพื่อเป็นการประกอบส่วนห่วงอุปโภคบริโภคให้แก่ศูนย์กักกันแรงงานลาวที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามาในศูนย์กักตัวกวดเสื้อพยาธิโควิด-19 ที่ทางคณะสบกิจได้กำหนดไปนั่นให้มีเครื่องใส่ที่เพียงพอดังนั้นในตอนเช้าวันที่16สิงหาคม2021กรรมาธิการเผยแพร่ศีลธรรมและปฏิบัติกรรมฐานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศลาวภายใต้การชี้นำของพระหลักแก้วมหาเวชมาเสนัยห้องประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศลาวพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ฝ่ายพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นต้นผ้าห่มหมอนมีน้ำดื่มรวมมูลค่า80กว่าล้านกีบและเงินสด10ล้านกว่ากีบมอบให้แก่ทางคณะสภกิจแขวงสะวันเขตซึ่งมอบโดยพระหลักแก้วมหาเวชมาเสนัยองค์ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศลาวและรับโดยท่านท้องใสไสยวงศ์คำดีหัวหน้าห้องประกันปกครองแขวงสะวันเขตโดยการเข้าร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็เป็นการแบ่งเบาความทุกข์ยากลำบากขาดเขินของประชาชนลาวเขาโดยเฉพาะคนที่มาจากต่างประเทศแล้วก็เข้ามาประเทศลาวเขานับมือหลายขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องการอุปโภคบริโภคทั้งหลายทั้งปวงนั้นต้องอาศัยหลายภาคส่วนโดยเฉพาะทางฝ่ายพระสงฆ์เขาก็บ่ได้นิ่งนอนได้ก็พยายามเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อจะไปซอยในหลายศูนย์เช่นที่ศูนย์วัดศรีสะเกษของเขานี้ก็มาจากเมืองหาดทรายฟองแน่มาจากเมืองไซทันนีแน่แล้วก็โดยเฉพาะเมืองจันทบุรีนี้แล้วก็ออกตนญาติโยมโดยเฉพาะครอบครัวนางตุนีก็เป็นเจ้าศรัทธาใหญ่เป็นผู้ริเริ่มตุนีทองสบาเป็นผู้ริเริ่มโครงการตัวนี้แล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังสิได้ระดมไปเรื่อยๆเพราะว่าพยาธิโควิด-19นี้ยังฮุกฮันมาหลายอยู่พอฉะนั้นโอกาสนี้อาตมาในนามเป็นผู้ที่นำนำพากันดีใจที่พอออกทางสวรรคเขตได้มาพอดีกำลังติดต่ออยู่ว่าก็มีแนวคัดของหลายก็พอดีว่าทางคณะสภาคิดเพิ่นได้เที่ยวไปเที่ยวมาฉะนั้นก็ขอมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ในลงไปซ้อยเหลือเครื่องจำนวนดังกล่าวที่มามอบในครั้งนี้เมื่อจะนำไปช่วยเหลือแห่งงานลาวที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่เข้ามากักกันอยู่ศูนย์ของแขวงสะวันเขตเพื่อเป็นการแบ่งเบาและช่วยเหลือทางด้านเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่แห่งงานก็คือพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ศูนย์ท่านท้องใสไสยวงศ์คำดีหัวหน้าห้องประกันปกครองแขวงสะวันเขตได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงมายังผ่านหลักแก้วมหาเวชมาเสนัยห้องประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศลาวก็คือกรรมาธิการเผยแพร่ศีลธรรมและปฏิบัติกรรมฐานศูนย์กลางพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ฝ่ายพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือในครั้งนี้และจะนำเอาเครื่องดังกล่าวไปแจกจ่ายและช่วยเหลือให้แก่ผู้จำกัดบริเวณอยู่ในศูนย์ให้มีคุณค่าและทั่วถึงเป็นผู้จัดการให้ลงไปถึงทุกบ่อนเพราะท่านมอบเลย